9ของวันที่17ตุลาคมก่อนที่สาวๆ Morning Musume จะไปงาน Hello Project 15th Anniversary Thank You Worldwide Handshake ที่เกตเวย์เอกมัยทั้ง5สาวก็ได้เดินทางไปที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพนั่นเองค่ะงานนี้ทั้ง5สาวมาพร้อมกับชุดไทย5สีและเป็นสีประจำตัวของตัวเองด้วยน่ารักจริงๆเลยบรรยากาศวันนั้นจะเป็นอย่างไรสาวๆจะน่ารักแค่ไหนไปดูกันเลย田中レイナか。งานนี้ต้องขอขอบคุณ5สาวจาก Morning Musume มากๆเลยที่ให้เราไปติดตามดูกิจกรรมดีๆน่ารักน่ารักแบบนี้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้ววันจันทร์หน้าจะมีอะไรดีๆจากค่าย Hello Project มาฝากรอติดตามได้ในช่อง Hello Project Bravo ค่ะ